แมทพิรณีโพสแคปชั่นชวนสงสยัยแฟนๆแห่คอมเมนต์กันสนันลานเปิดตัวมาเถอะแม่เรเดียว่าตอนนี้แมทพิรณีกำลังถูกจับตามองอีกครั้งกับรักครั้งใหม่หลังจากได้ตกเป็นประเด็นร้อนที่ทางเพจข่าวบันเทิงช่องแดนั้นเผยแพร่หลังโดนแอบถ่ายขณะเดินควงหนุ่มปริศนาไปเดินตลาดกลางคืนที่หัวหินทำเอาแอบคิดว่าเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่านะแล้วสุดแมทพิรณีได้โพสต์รูปตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่า ขอหอมได้ไหมในฐานะแฟนก็ได้ซึ่งเป็นรูปที่สาวแมนนั้นกำลังดมดอกกุหลาบสีขาวพร้อมกับทรงผมใหม่สวยเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นกันถล่มทลายและแซวกันเช่นเย้ยอายได้น่ารักสดใสามากเลยค่ะยังไงก็ได้ให้แต่มีความสุขอ่ะอย่าเพิ่งแม่นีห่วงมีแฟนแล้วเปิดตัวมาเถอะค่ะเป็นต้น